พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2 คณิตศาสตร์เล่ม 1 การใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวน100กับ200จำนวน2จำนวนนี้ไม่เท่ากันนะครับ200ไม่เท่ากับ100เขียนแทนด้วย200เครื่องหมายไม่เท่ากับ100หรือ200มากกว่า100เขียนแทนด้วย200เครื่องหมายมากกว่า100หรือ100น้อยกว่า200เขียนแทนด้วย100เครื่องหมายน้อยกว่า200เครื่องหมายไม่เท่ากับอ่านว่าไม่เท่ากับแสดงการไม่เท่ากันเครื่องหมายมากกว่าอ่านว่ามากกว่าแสดงการมากกว่ากันเครื่องหมายน้อยกว่าอ่านว่าน้อยกว่าแสดงการน้อยกว่ากันนะครับ112กับ112จำนวน2จำนวนนี้เท่ากันนะครับ112เท่ากับ112หรือ112เท่ากับ112เครื่องหมายเท่ากับอ่านว่าเท่ากับแสดงการเท่ากันนะครับเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าและเครื่องหมายน้อยกว่าใช้เขียนระหว่างจำนวน2จำนวนที่นำมาเปรียบเทียบกันนะครับ